ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเหล้าเนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลอันดับต้นๆหรือถ้าจะเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำไปที่ทำให้คนเกิดความผิดพลาดขึ้นมาในการติดเชื้อเอสวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่รองรับผู้ป่วยโรคเอสเป็นจำนวนมากโดยมีพระอุดมประชาธรเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุเป็นผู้อำนวยการซึ่งงานหลักก็คือดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคเอสในระยะสุดท้ายโดยในปัจจุบันมีผู้ป่วยที่กำลังทำการรักษาตัวอยู่ที่นี่ถึง 1,700 รายเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าส่วนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นส่วนหลักสำคัญเลยก็คือมันมาจากเหล้ามาจากเหล้าคนกินเหล้าขาดสติขาดปัญญาแต่มีความเสื่อมอะไรมากมายที่ประมาณค่าไม่ได้แต่ผลที่สุดมันก็มาก่อให้เกิดปัญหาของสังคมโดยรวมขึ้นมาอีกมันไม่ใช่แค่ติดเอสเท่านั้นลูกต้องกลายเป็นเด็กกำพร้านะภรรยาติดเอสไปด้วยสังคมก็ต้องมาแบกรับภาระตรงนี้กันไปเที่ยวเทคตามเทคตามบาร์อะไรเงี้ยไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วไปเจอผู้หญิงก็ชวนกันเข้าโรงแรมเราเมาจัดเลยครับชวนเข้าโรงแรมก็ไม่ได้ป้องกันตัวคือตอนเริ่มแรกก็มีอาการปวดหัวท้องเสียอะไรพวกนี้ครับท้องเสียแล้วเสียบ่อยด้วยปวดหัวแบบชักด้วยชักเมื่อก่อนไม่เคยเป็นชักครับเป็นอยู่พอชักปุ๊บก็ไปตรวจเลือดอีกทีไปตรวจเลือดอีกทีก็พบเชื้อตอนแรกก็ตกใจครับเคยคิดฆ่าตัวตายครับโดยเพราะหัวใจของพุทธศาสนาท่านสอนว่าให้เราเว้นจากการทำชั่วแต่นี้เราเริ่มละเราเริ่มทำชั่วกันโดยที่ไม่มีสำนึกที่จะไปหยุดยั้งมันหรือว่าจะไปลดไปละเลิกมันเลยกลับกลายเป็นเรื่องที่มันจะมากขึ้นใช่ไหมแต่มันไม่มีความเสื่อมอะไรที่จะเสื่อมไปมากกว่าความเสื่อมทางด้านของธรรมะนะทางด้านศีลธรรมจริยธรรมเนี่ยมันเป็นความเสื่อมที่ประเมินค่าไม่ได้ในปัจจุบันประชากรไทยติดเชื้อโรคเอสเป็นจำนวนมากกว่า1ล้านคนซึ่งสาเหตุใหญ่มาจากการดื่มสุราแล้วซื้อบริการทางเพศจากหญิงขายบริการโดยไม่มีการป้องกันสุราจึงเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้ประชากรในชาติอ่อนแอลงและสังคมมีแต่ความเสื่อมทรามวัดพระบาทน้ำพุจึงเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างเด่นชัดของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดื่มสุราซึ่งถ้าหากเราทุกคนไม่ช่วยกันแก้ปัญหาในวันนี้วันพรุ่งนี้ก็อาจจะสายเกินไป